สวัสดีครับพบกับผมพิชเดชแสงอันเพชรและคุณสุภพงษ์จันทองเพชรในมติชนสุดสัปดาห์ครับพี่อูครับครับปกอาทิตย์นี้เราถ้าเรามองกันเอ๊ะไม่ใช่รูปไม่มีหน้าคนครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ถือว่าสะเทือนแล้วก็มีผลต่อการเลือกตั้งครั้งหน้าใช่มันก็คงสืบเนื่องจากคำสั่งที่13ครับ2561ของคสช.นะครับที่ดูเหมือนว่าอะไรนะเป็นการคลายล็อกแต่จริงก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันเป็นการเพิ่มล็อกหรือเปล่าครับโดยเฉพาะคำสั่งเกี่ยวกับการห้ามโฆษณาหาเสียงในโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าขณะที่รัฐบาลเองพลเอกประยุทธ์เองทุกลมหายใจเข้าออกมักจะโชว์คำว่า 4.0 ไทยแลนด์ 4.0 นะครับซึ่งอะไรนะเป็นความฝันที่จะนำประเทศไทยไปสู่ยุคดิจิตอลนะครับมันก็เลยเกิดคำถามว่าเมื่อเราบ่ายหน้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเมื่อถึงเวลาสำคัญของประเทศนะครับคือการเลือกตั้งเนี่ยซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในอนาคตเนี่ยทำไมเราไม่ใช้ประโยชน์จากโลกดิจิตอลนะครับไปห้ามทำไมนะครับมันก็มีการวิเคราะห์กันหลายทางว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับรัฐบาลทั้งที่ควรจะสนับสนุนเสรีซ้ำนะครับก็อาจจะมีคนโต้แย้งว่ามันก็มีปรากฏการณ์เลยนะก่อโต๊ะก็เป็นการTwitter ของคุณทักษิณถือว่าร้อนแรงมากหลังจากครบรอบ12ปีของการรับประหารแล้วก็มีการก็อาจจะมีการอ้างว่านี่เป็นตัวอย่างของการทะเลาะ กันในโลกโซเชียลหรือเปล่าครับไปเหมือนเดิมแต่ถ้าเราดูจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อฝ่ายหนึ่งกล่าวหามันก็จะมีฝ่ายหนึ่งตอบโต้นะครับมันมีการแลกเปลี่ยนมันมีการประทะกันอยู่ในนั้นนะครับเราได้เห็นข้อมูลจาก2ฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งก็ไปเอาภาพเก่าๆขึ้นมาดันกันอะไรเงี้ยนะครับแทนที่จะให้อะไรนะการประทะอย่างเงี้ยมุดลงไปสู่ใต้ดินครับเราควรจะให้มันเปิดเผยกันข้างบนกันดีกว่านะครับและยิ่งเรามีพรบคอมพิวเตอร์นะครับที่มีการลงโทษผู้ที่นำความเท็จเข้าสู่ระบบเนี่ยค่อนข้างแรงมากนะครับโทษเป็น5ปีอะไรเงี้ยขณะเดียวกันเนี่ยกกต.ก็จะออกระเบียบการหาเสียงครับการควบคุมเรื่องโซเชียลอยู่แล้วเนี่ยเราคิดว่าตรงนี้มันน่าจะเพียงพอเพราะว่าโทษหนักกว่าคดีหมิ่นประมาทมากนะครับมันก็เลยเรียกร้องว่าเอ๊ะรัฐบาลควรจะเปิดกว้างดีกว่าไหมนะครับให้มีการแลกเปลี่ยนกันอย่างเต็มที่ใช้สื่อแค่พูดคำเท่ๆหน่อยมันเป็นภูมิทัศน์ใหม่ในทางการเมืองซึ่งทุกคนไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่านี่ก็จะเป็นสิ่งใหม่มากสำหรับสังคมไทยครับแต่การที่เราตัดสินใจว่าปิดมันเลยดีกว่ากลัวมันไอ้ตัวนี้มันน่าจะนำไปสู่ผลเสียมากกว่าผลดีนะครับเราปล่อยให้มันลองประทะกันในอะไรนะไปตามธรรมชาติของมันโดยมีการกฎระเบียบที่มันชัดเจนเป็นธรรมเท่าเทียมนะครับอย่าใช้เฉพาะของตัวอะไรเงี้ยอย่าประโยชน์ของตัวเปิดให้มีการถกเถียงใช้วิจารณญาณในการเสพข้อมูลซึ่งตรงนี้มันจะเป็นบทเรียนที่สำคัญของสังคมคนะครับนักการเมืองโดยเฉพาะนักการเมืองทั้งที่ฝ่ายตรงข้ามคสช.ก็เรียกร้องมากพอสมควรที่จะให้มีการใช้โซเชียลมีเดียให้อย่างเต็มที่ครับครับสัปดาห์นี้ฮะเราเลยต้องไปคุยกับแหมเรียกว่านักการเมืองสาวที่ถนัดแล้วก็ใช้โซเชียลครับเคยเป็นสื่อมวลชนครับครับคุณมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะฮะครับรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์เพราะถ้าติดตามบทบาทของเธอเนี่ยเธอใช้โซเชียลมีเดียในการที่จะอะไรนะสื่อสารต่างๆสื่อลงข่าวหรือว่าตอบโต้ทางการเมืองใช่ก็น่าสนใจมากถือว่าเป็นสนะก็รุ่นใหม่หรือกันรุ่นกลางๆก็ได้ของสำนักนักการเมืองซึ่งคุณมลิกาก็จะมาเผยถึงแนวคิดการใช้โซเชียลให้รู้เท่าทันครับรวมถึงว่าก็อาจจะแย้งคนที่ตั้งแง่ว่าจริงๆแล้วกฎเนี้ยอาจจะยังตื่นตัวกันไปมากจริงๆอาจจะยังไม่มีอะไรก็ได้ใช่ครับในมุมมาริกของคุณมาริกานะครับครับไปตามรับฟังครับมองอย่างเป็นธรรมเขาก็รีเวอร์เบอร์นั้นมองอย่างให้ความเท่าเทียมกันเขาก็ไม่ได้เป็นลักษณะของการรุกอุกอาจขนาดนั้นอ่านข้อต่างๆที่เขาได้มีการประกาศออกมาเนี่ยคือข้อ6อ่านละเอียดแล้วเนี่ยก็ดูแล้วก็คือว่าคนที่ทำโซเชียลเป็นก็จะมีความรู้สึกไม่ได้ตกใจอะไรอ่านแล้วคนที่มีความรู้สึกว่าเอ๊ะแบบอ่านแล้วถ้าเกิดตีความไปในภาคการเมืองอ่ะมันก็ตีความในทางนิเกติกแล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าอยากจะเรียกร้องนู่นนี่นั่นแต่จริงๆแล้วเคยทำยังจริงๆแล้วเนี่ยเคยเล่นหรือยังจริงๆแล้วเคยใช้หรือยังพักอะไรใช้อยู่บ้างแล้วใครเนี่ยเป็นตัวใช้โซเชียลบ้างถ้าคนที่ใช้อยู่เป็นประจำไม่ได้รู้สึกตกใจกับสิ่งเหล่านั้นเลยสิ่งที่น่าตกใจคือกฎหมายธรรมดาหมิ่นประมาท
สิ่งที่น่าตกใจคือกฎหมายธรรมดาธรรมดากรณีที่ว่าเราจะโพสอะไรไปแล้วมันจะเข้าไปพรบคอมพิวเตอร์หรือไม่และหน้าสิ่งที่เท่านั้นเองแล้วกฎหมายหมิ่นประมาทก็เบาบางมากแล้วก็น้อยมากกับการที่ว่าถ้าเกิดคุณใช้เป็นก็ยากมากกับการที่จะใช้โซเชียลไปหมิ่นประมาทใครอันนี้คือใช้บนพื้นฐานของการรู้กฎหมายเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือคำสั่งคสช.รอบนี้เนี่ยคือถ้าเกิดดูและให้ความเป็นธรรมเนี่ยมันไม่ได้เวอร์วังอลังการทุกคนก็ยังสามารถที่จะใช้ได้ทุกคนก็ยังสามารถสื่อสารได้เขายังระบุด้วยซ้ำไปว่าให้สื่อสารกันได้ก็ต้องตีความว่าเราก็ต้องตีความเข้าข้างตัวเองก็คือเราสามารถที่จะสื่อสารประชาชนได้สื่อสารกันเองได้สื่อสารสมาชิกได้สื่อสารโดยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพียงแต่ว่าคุณสื่อสารกันแค่ไหนเพียงแต่ว่าคุณใช้กันระดับใดเบอร์ใดค่ะแต่ในส่วนที่เขาบอกว่าถ้ายังไม่ให้มีการประชาสัมพันธ์หาเสียงอันนั้นเนี่ยเขาระบุ ด้วยซ้ำไปว่าหากกกต.ออกข้อบังคับกฎระเบียบมาถามกกต.ออกยังก็ยังระหว่างนี้เนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะใช้กันได้ 100% เต็มเบอร์แต่ขณะเดียวกันก็มีเพียงความระมัดระวังในการที่จะไม่ก้าวล่วงไปในลักษณะของการที่บิดเบือนให้ร้ายซึ่งเหล่านั้นเนี่ยแม้ไม่มีคำสั่งคสช.ก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วค่ะถ้าเรามองไปถึงว่าแบบมโนนะฮะใกล้ๆเลือกตั้งแล้วแบบโหจะมารัดกันเต็มที่ในเรื่องโซเชียลเนี่ยดิฉันว่ากกต.เองก็ดีคสช.เองก็ดีท่านก็คงไม่ได้ค่อยใช้โซเชียลเท่าไหร่นักหรอกและดิฉันคิดว่าดิฉันไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าท่านจะมีเจ้าหน้าที่กองทัพกองไทยอะไรในการที่จะไปตามโซเชียลทันเบอร์นั้นไหมอันนี้สิ่งที่เราไม่มั่นใจว่าท่านจะมีเจ้าหน้าที่พร้อมพลึงในการที่จะว่าเท่าทันโซเชียลนะอันนี้ส่วนหนึ่งก่อนอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าโลกมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนวิวัฒนาการกลับมาในสิ่งที่มันล้าหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเป็นฝ่ายใดไม่ว่าจะเป็นนักที่จะลงเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่เนี่ยคือเขาก็ต้องเข้าใจโลกเสรีประชาธิปไตยในเวทีของการเลือกตั้งเท่ากับว่าการสื่อสารให้เข้าถึงกันเนี่ยมันก็จะต้องเกิดการสื่อสารแล้วเครื่องมือในการสื่อสารเมื่อก่อนมีโทรทัศน์พัดลมอะไรต่างๆมีหนังสือพิมพ์สิ่งพิมพ์ใบปลิวแต่ปัจจุบันนี้คุณอย่าลืมนะคะว่าคุณก็ต้องรู้นะคะว่าบนแพลตฟอร์มมือถือของเราเนี่ยประเทศไทยวันนี้คนใช้โซเชียลมีเดียเฉพาะ Facebook เนี่ยปาเข้าไป47ล้านแอคเคาท์แล้วนะแปลว่าอะไร47ล้านแอคเคาท์มากกว่าคนที่จะไปลงเลือกตั้งลงคะแนนอีกนะคะคือปกติคนไปลงคะแนนเนี่ยเท่าไหร่สมมุติ40ล้านคน42ล้านคนดิฉันไม่เคยเห็น4ถึง47นะเข้าใจว่า47ล้านแอคเคาท์เฉพาะ Facebook เนี่ยนี่คือแพลตฟอร์มที่คนไทยใช้ยังไม่ต้องไปนับคนทั่วโลกอันที่2แพลตฟอร์ม Instagram ซึ่งโชว์รูปโชว์กินโชว์เที่ยวโชว์อะไรกันเนี่ยนี่ก็เป็นแพลตฟอร์มที่คนไทยใช้ปาเข้าไปณเวลานี้เนี่ยอยู่ประมาณ 12-13 ล้านแอคเคาท์แล้ว Twitter ซึ่งเป็นการสื่อสารที่เร็วมากบนแพลตฟอร์มที่เราใช้คนไทยใช้อยู่ก็มากกว่า 11-12 ล้านแอคเคาท์แล้ว LINE Application ซึ่งญี่ปุ่น3ทำโปรแกรมมาให้เราใช้แล้วประเทศไทยก็แห่แห่นแต่นแต่ใช้เป็นเบอร์2รองจากประเทศเขาเนี่ยสรุปก็ปรากฏว่าคนไทยทุกวัยเลยค่ะทุกเจเนเรชั่นใช้ไม่นับแม้กระทั่งคนเฒ่าคนแก่ก็มีความสุขกับการใช้ไลน์อ่านอยู่นั่นแหละทุกกลุ่มเลยปื๊ดปื๊ดอุ้ยทำไมจะต้องสแกนอ่านทุกกลุ่มขนาดนั้นคือแบบนึกออกไหมนั่นทั้งหมดประมาณ44ล้านแอคเคาท์พี่คะเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าโลกของคนในปี2018ซึ่งปีหน้าเลือกตั้งคือ2019เนี่ยมันคือโลกแห่งการสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียมันคือโลกแห่งการสื่อสารโดยใช้อินเทอร์เน็ตมันคือโลกแห่งการสื่อสารทางด้านนี้เพราะฉะนั้นคุณหนีไม่ออกถามว่ามันจะคลุกฝุ่นไหมมันจะอะไรกันไหมมันเป็นสิ่งที่ทุกคนก็จะต้องได้ลองของกันละรอบนี้ซึ่งถามว่ามันอาจจะมีการเป็นเรื่องอนาคตแต่ณเวลานี้เนี่ยมันต้องใช้แล้วก็ทุกฝ่ายคุณต้องเข้าใจมันและส่วนการที่ว่าจะคุมได้แค่ไหนเนี่ยอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าคณะกรรมการหรือกกต.จะเข้าถึงมันแล้วก็เข้าใจมันแล้วไปใช้กติกาเพียงแค่ไหนนี่ซึ่งตอนนี้เขายังไม่ได้ร่างอะไรมาซึ่งดิฉันว่าเขาก็คงกำลังศึกษาอยู่ค่ะก็คิดว่าไม่น่าตกใจอะไรเบอร์นั้นนะคะถ้าถามพี่ในฐานะพี่มองว่าพรรคอะไรที่ทำแล้วรู้สึกว่าเข้าตาโดดเด่นในมุมพี่อะหมายถึงบนโซเชียลมีเดียคือคนเนี่ยเอาตรงๆเลยนะคะคือคนชอบคิดว่าคนใช้โซเชียลมีเดียจะต้องเป็นคนรุ่นใหม่นู่นนี่นั่นเท่
่าที่มาริศึกษาพฤติกรรมคนรุ่นใหม่เนี่ยก็จะไม่ค่อยศึกษาอะไรเยอะๆ ยาวๆย้อนหลังแต่ก็จะศึกษาอะไรวูบแวบอะไรต่างๆวาบขึ้นบนโซเชียลเสร็จแล้วก็จะแบบแสดงความคิดเห็นสั้นๆแล้วก็ผ่านไปนะคะพี่มาริมองว่าในมุมของพรรคการเมืองต่างๆที่ใช้อยู่เนี่ยไม่ได้มีใครใช้มากกว่าใครของประชาธิปัตย์เองเราก็ไม่ได้เบาของเพื่อไทยเขาก็โอเคไม่ได้เบาของพรรคใหม่ที่เปิดมาเขาก็ไม่ได้เบามีอยู่แค่ 2-3 พรรคการเมืองนี้ที่มีนักเล่นหรือว่ามีคนใช้นะคะแต่ขณะเดียวกันมันอยู่ที่ว่าข้อมูลที่แชร์ออกไปโพสต์ออกไปมันถูกไหมมันเป็นข้อมูลที่แฮชสปีดหรือเปล่ามันเป็นข้อมูลที่นำไปสู่การผิดกฎหมายไหมเป็นข้อมูลที่นำไปสู่ความขัดแย้งหรือไม่เป็นข้อมูลบิดเบือนหรือไม่ซึ่งเรื่องพวกนี้อันนี้พูดตรงๆว่าพรรคประชาธิปัตย์เราเนี่ยใช้อย่างมีมาตรฐานใช้อย่างมีมาตรฐานก็คือว่าไม่ผิดกฎหมายเลยไม่ว่าจะเป็นแฮชสปีดก็ไม่ผิดกฎหมายไม่ว่าจะใช้คือเราศึกษาข้อเรื่องพวกนี้ค่อนข้างที่จะพอสมควรแล้วเราก็และขณะเดียวกันข้อมูลที่เราโพสต์เราแชร์เราใช้ปรากฏเป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงทั้งปวงทีนี้มันก็จะมีไม่ต้องพูดถึงพรรคอะไรแต่ว่าใช้โซเชียลมีเดียสัตว์แต่ว่าใช้แต่ว่าใช้แล้วปรากฏว่าผิดคำสั่งคสช.บ้างแล้วก็ไปโทษเขาผิดกฎหมายหมิ่นประมาทบ้างแล้วก็ไปโทษเขาผิดกฎหมายพรบคอมพิวเตอร์บ้างเพราะบิดเบือนแล้วก็ไปโทษกฎหมายเขาไม่ได้โทษตัวเองว่าคุณไม่ได้ศึกษาไม่มีภูมิความรู้ทางด้านกฎหมายที่คุณจะต้องใช้การสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตการสื่อสารบนโซเชียลมีเดียต่างๆมันไม่ได้แตกต่างจากการที่เราสื่อสารนะคะโดยตรงหรือสื่อสารผ่านสื่ออื่นๆแต่มันก็คือการสื่อสารเพียงแต่ว่ามันเป็นครึ่งถ้าเกิดคุณสื่อสารกันปกติด่าพ่อกันตรงนี้คุณก็ผิดแล้วหมิ่นประมาทเช่นกันเมื่อคุณสื่อสารบนโซเชียลมีเดียคุณไปด่าพ่อใครบนนั้นคุณก็เข้าข่ายเพียงแค่ว่าเครื่องมือคุณเปลี่ยนไปจุดนี้มันต้องศึกษามาริมองว่าคือไม่ว่าจะเป็นใครเราไม่ควรที่จะเป็นลักษณะของการที่ว่าใช้โดยที่ไม่รู้ไม่ศึกษาทั้งเครื่องมือและกฎหมายที่จะนำไปสู่การที่จะผิดตรงข้อไหนอะไรถ้าเกิดใช้อย่างรอบคอบใช้อย่างระมัดระวังแล้วก็ใช้โดยเราเข้าใจเราก็จะใช้โดยมีคุณภาพและที่สำคัญที่สุดข้อมูลแน่นอนว่าบางคนมีความรู้สึกว่าคือเดี๋ยวนี้สมัยนี้ชอบคิดกันเอาเองว่าการใช้โซเชียลมีเดียการใช้แพลตฟอร์มบนโซเชียลมีเดียสื่อสารกันเนี่ยคือจะต้องผลิตอะไรในลักษณะของการแรงแรงแฮชสปีดผิดก็ได้ถูกก็ได้ไม่ใช่เป็นความคิดที่ผิดทั้งปวงเป็นความคิดที่ผิดมากเพราะถ้าเกิดคุณใช้โดยบิดเบือนข้อเท็จจริงเหมือนกรณีอยากจะด่าพลเอกประยุทธ์แล้วก็ไปบอกว่าเขาไล่ให้ไปเติมน้ำมันด้วยน้ำเปล่าถามว่าผิดไหมบิดเบือนผิดทั้งพรบคอมพิวเตอร์ทั้งหมิ่นประมาททั้งอื่นๆและถ้าเกิดเขาจะตีความเข้าพรบความมั่นคง116ก็ไปกันใหญ่เลยนะอันอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็แชร์กันแห่แห่แชร์กันซึ่งไม่ใช่แสดงว่าคุณไม่ได้ศึกษาแล้วก็คุณไม่ได้ดูข้อเท็จจริงว่าใช่หรือไม่แล้วก็พื้นฐานอีกอันนึงที่ทีมมอลลี่เองก็ดีหรือว่าทีมพักเราเองก็ดีเนี่ยที่เราใช้เนี่ยคือว่าแล้วเราเวลาเราสอนกันเราจะบอกเสมอว่าคือเวลาเราใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยและเวลาเราแชร์ก่อนไอ้ที่เรื่องเราใช้วิจารณญาณแล้วแต่พอเรื่องที่เราจะแชร์เราจะไม่แห่ไปแชร์ว่าอุ๊ยอันนี้คนแชร์กันเยอะมากอุ๊ยแบบจริตมันถูกใจเราแชร์เราต้องดูก่อนว่าแบนเนอร์ตัวนั้นคลิปตัวนั้นเปิดดูมีข้อเท็จจริงหรือไม่อย่างไรและแหล่งที่มาคืออะไรอย่างเช่นแหล่งที่มาคือเว็บไซต์ของข่าวสดมติชนข่าวสดจริงไหมต้องไปดูก่อนมติชนจริงไหมต้องไปดูก่อนไปดูลิงก์ไปดูที่มาที่ไปนะคะโดยพื้นฐานของคนที่มีความรู้เป็นเบสิกมันควรจะรู้ว่าที่มามันถูกต้องหรือไม่แต่ไม่ใช่ว่าที่มาคืออ๋อเป็นสำนักข่าวทวิตเตอร์ตั้งขึ้นใหม่นะคะเป็นอีบ่างอียุอีละกันไม่รู้แล้วก็เป็นสำนักข่าว Facebook ที่เพิ่งจะตั้งขึ้นมี follower อยู่ประมาณ8คนแล้วก็สร้างขึ้นมาปุ๊บโอ้ยแชร์กันใหญ่เลยแชร์ๆๆใหญ่โตเยอะแชร์ 5,000 แชร์ 10,000 แชร์โดยที่ไม่รู้ว่าปรากฏเว็บเปิดใหม่ไม่มีสกุลลุนชาติอะไรไม่มีที่มาที่ไปไม่มีสำนักงานไม่มีอะไรเลยปุ๊บปรากฏอัปโหลดผ่านที่ไหนมาก็ไม่รู้ซึ่งใครผิดคะเราผิดเพราะเขาบอกกฎหมายบอกแล้วพรบคอมพิวเตอร์คุณแชร์คุณผิดการแชร์เนี่ยมันก็คือ
ม่ใช่การแสดงความคิดเห็นนะการแชร์คือการที่คุณโพสต์คุณได้แสดงออกคุณเอาไปเสนอมันคือผิดส่วนไอ้คนที่ตั้งขึ้นมาเพื่อการบิดเบือนนั้นปรากฏอยู่อเมริกาค่ะปรากฏอยู่สิงคโปร์ค่ะปรากฏว่าคือปรากฏว่ากฎหมายก็ตำรวจก็หามตัวมันไม่ได้อีกแล้วเราก็ผิดเพราะเราอยู่ในอธิปไตยไทยภายใต้กฎหมายเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะพี่ว่ารอบนี้นะมันเป็นรอบที่เอาพูดตรงๆคือมันจะดุเดือดเข้มข้นมากกว่าเดิมแล้วก็เป็นการเลือกตั้งที่จะเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารที่มีทั้งขยะขยวงขยะแล้วก็จะเป็นการเลือกตั้งที่ไม่มีใครทันใครและจะเป็นการเลือกตั้งที่มีคนโฉบฉาบฉวยเรื่องข้อมูลบิดเบือนก็จะเยอะแล้วดิฉันก็เชื่อมั่นว่าไม่ว่าจะเป็นทหารแก่หรือว่าเป็นกกต.ก็จะไม่มีทางทันไอ้เรื่องข้อมูลลักษณะพวกนี้มี100ทัน1มี3000ข้อมูลทัน2อันนี้มั่นใจว่ามันจะเป็นความประมาณนั้นซึ่งมันก็จะเป็นลักษณะที่ทำให้ประชาชนสับสนเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีใบปลิวการเลือกตั้งรอบที่แล้วยังมีใบปลิวโจมตีกันอยู่เลยใบปลิวใบปลิวขจัดใบปลิวอันนี้มันจะเป็นบ้านๆละซึ่งถามว่าใบปลิวมันจะยังมีอยู่หรือไม่อะไรต่างๆความบ้านๆมันก็จะมีแต่ขณะเดียวกันปัจจุบันนี้คือมันคือโลกมันจะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกที่การสื่อสารครบสมบูรณ์มากการเลือกตั้งรอบที่แล้วเนี่ยที่บอกว่ามีการแห่แหนกันบน Facebook Twitter อันนั้นยังไม่เยอะคนใช้ Facebook คนเท่าทันก็ยังไม่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่ใครก็ตามแต่ที่ออกมาตั้งพรรคการเมืองเสร็จแล้วปุ๊บไม่ไปไหนเลยนอนหลับนอนหลับกายหน้าผากเล่นโซเชียลเสร็จแล้วก็ไม่เคยไปเดินออกหาประชาชนแล้วก็พูดอะไรออกมาก็ไม่รู้ในสิ่งที่กูทำไม่ได้ประเภทอย่างนั้นเนี่ยแล้วดันเข้าสภาได้ด้วยรอบนี้ก็จะมีอีกเยอะมากกว่าอันนั้นอีกประมาณเป็นหลายประมาณเป็น80เท่าอ่ะนึกออกใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้ก็คือว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความได้เปรียบเสียเปรียบแต่บนพื้นฐานของความได้เปรียบเสียเปรียบนั้นเนี่ยมันก็จะต้องไปดูว่าผู้บริโภคข่าวสารลักษณะที่ไม่แยกแยะคือใครเราก็วิเคราะห์ค่ะทีมมาริกาเราก็จะวิเคราะห์เราก็วิเคราะห์ว่าอ๋อถ้าเกิดการสื่อสารลักษณะแบบนั้นแล้วก็ถ้าเกิดมันมีพรรคการเมืองอะไรก็ไม่รู้เปิดหัวมาปุ๊บทำตัวเป็นเซเลบดังๆจะพูดอะไรก็ไปก็ได้ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเพราะว่าไม่ได้ไปแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลอยู่แล้วแล้วก็เขาจะเอาไปจัดตั้งร่วมรัฐบาลหรือไม่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นพูดโดยที่ไม่ต้องรับผิดชอบมันจะมีเยอะเพื่ออะไรเพื่ออาศัยคะแนนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมาสัก 300,000 400,000 500,000 600,000 แล้วก็ได้ส.ส.เข้าสภามาสัก 3-4 คน5คนแล้วหิ้วกระเป๋าไปแล้วเอาคนขับรถเดินหิ้วกระเป๋าแล้วก็เข้าสภาเป็นส.ส.ซึ่งแบบเนี้ยถามว่ามีคนพยายามทำแบบนี้ไหมมีไม่ได้ดูถูกใครแต่นี่คือข้อเท็จจริงที่เรากำลังจะบอกว่าประชาชนและสังคมต้องเท่าทันมันมีแบบนี้จริงมันต้องเท่าทันเพราะฉะนั้นเราคิดว่าสิ่งที่เราจะสะท้อนไปสู่กกต.หรือสะท้อนไปสู่คสช.ก็คือว่ามันถ้าเกิดจะตั้งกติกาถ้าเกิดการจะเขียนกติกาหรือถ้าเกิดจะเขียนข้อบังคับใดก็ตามแต่คุณต้องเท่าทันตรงจุดนี้ก่อนแล้วคุณต้องเข้าใจเทคโนโลยีก่อนเสร็จแล้วการเขียนข้อบังคับอะไรออกมาก็ตามแต่เนี่ยมันจะต้องสกัดกั้นเฉพาะไอ้เรื่องที่คนจะทำประมาณนี้คนจะทำประมาณว่าคือพูดในสิ่งที่คุณรับผิดชอบไม่ได้พูดในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้อย่างเช่นพูดในสิ่งที่บอกว่าพรรคผมได้เป็นแล้วจะมีการแจกเงินให้ประชาชนทันที80,000บาทต่อหัวต่อคนถามว่าเอางบประมาณมาจากไหนซึ่งคุณทำไม่ได้แต่ถ้าพรรคที่เขามีแนวโน้มจะได้จัดตั้งรัฐบาลเนี่ยโดยเฉพาะประชาธิปัตย์จะมีเบสิกมีมาตรฐานมากทำไมเราไม่เว่อวังเพราะเรารู้ว่าเราจะไปเป็นไงเรารู้ว่าเรามีโอกาสเป็นไงเราต้องพูดในสิ่งที่เราต้องทำได้เราต้องพูดในสิ่งที่กฎหมายมันให้พูดในสิ่งที่ว่าพอไปแก้กฎหมายแก้ข้อบังคับกระทรวงทบวงกรมต่างๆแล้วมันต้องทำได้พูดบนพื้นฐานที่ว่างบประมาณแผ่นดินมีเท่าไหร่แล้วพูดบนพื้นฐานที่ว่าจะไปเอาภาษีจากประชาชนหรือไม่หรือไม่เอาแล้วจะทำให้ประชาชนเดือดร้อนไหมถ้าเกิดไปเก็บเพิ่มพูดบนพื้นฐานความรับผิดชอบและฐานข้อมูลที่มันเป็นจริงของการบริหารประเทศบนความถูกต้องและบนความเป็นไปได้และพูดโดยรู้ว่าเรามีความสามารถใช้ความสามารถนั้นแค่ไหนอย่างไรและแม้ใช้ความสามารถระดับเทวดาแต่กฎหมายก็ไม่เอื้อมันก็ต้องใช้เวลาแก้กฎหมายกี่ปีนี่พูดบนพื้นฐานประมาณนี้นี่คือประชาธิปัตย์ทำไมไม่เว่อวังก็นี่คือพูดบนพื้นฐานว่าเราจะต้องเข้าไปทำแต่ถ้าคนที่พูดบนพื้นฐานที่ว่า
เข้าสภาไปให้ได้แล้วเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็ไปโหวตอะไรก็ได้แล้วก็คือมันก็จะพูดอะไรก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงจุดนี้แหละมารีจึงมองว่ากกต.คะคุณต้องเท่าทันตรงนี้ก่อนคุณต้องเท่าทันคุณไม่ใช่ว่าไปสร้างมาตรฐานเดียวกันไม่ว่าในหมูในหมาในกอในกาใน A ใน B มาตรฐานเดียวกันหมดใช่ค่ะมาตรฐานในการพูดเดียวกันหมดแต่พูดอะไรไปเนี่ยบนพื้นฐานอะไรตรงเนี้ยข้อบังคับมันจะต้องมีซึ่งเขาถึงจะต้องบอกว่าการโฆษณาต้องอย่าชวนเชื่อการพูดต้องเข้าไม่เข้าข่ายในลักษณะของโฎษณาเกินจริงกฎหมายปกติยังมีเลยขายครีมทาหน้าขาวเนี่ยโฆษณาอย.ยังมีเลยแล้วทำไมล่ะกรณีกับการที่ว่าไปโฆษณาหาเสียงเกินจริงทำไมจะไม่มีข้อบังคับทำไมจะไม่มีกฎหมายรองรับไม่งั้นเนี่ยประชาชนก็หลงเชื่อเหมือนกับโฆษณาขายครีมทาหน้าขาวอะปรากฏว่าหน้าบากมาปุ๊บเนี่ยก็ไม่มีใครรับผิดชอบก็เช่นเดียวกันพรรคการเมืองที่ไปโฆษณาเกินจริงมันก็เหมือนการโฆษณาโดยไม่ผ่านอย.อ๋อพอประชาชนแบบกดว่าไม่ได้อะไรขึ้นมาปุ๊บประชาชนด่าใครตอนนั้นเลือกไปแล้วเข้าสภาไปแล้วพอแก้วไม่แก้วเอ้ยมันเข้าสภาไปแล้วคือกาไปแล้วทีนี้เราหน้าบากนี่เราต้องไปรักษาเองนะคะต้องไปหาหมอศัลยกรรมหมด 30,000 ต้องอะไรนี่เปรียบเทียบให้เห็นความจริงว่ามันเหมือนกันนั่นแหละใช่มั้ยคะค่ะ